1,000 บาทครับไม่รับบัตรครับอะไรวะดึกป่านนี้แล้วโอ้ไม่ได้กดเงินสดมาหรอกแล้วจะเอาไงครับนี่โอ้พูดอะไรเนี่ยหัดมองหน้าโอ้ซะบ้างนะก็มองอยู่นี่ไงครับโอ้ยเสียอ่ะ 1,000 เสียเวลาขอบใจจ้ะหนูแพนฉันให้ยืมเอารับบินไหมครับนี่หรืออยากจะเขียนอะไรไปเขียนมาเลยไปเสียเรื่องนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีอ่ะหนูสองคนหิวกันไหมล่ะหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วค่ะหนูแพนเสียขอยืมเงินอีก500สินะเดี๋ยวพอเราไปหาอะไรกินกันเนี่ยเสียจะบอกว่าเราจะทำอะไรกันต่อคนอย่างเสียเป้ไม่มีทางจนตอกเลยเมื่อกี้แพนจ่ายค่าน้ำมันไปแล้วนะเสียโถหนูแพนเสียยืมแค่500เองเดี๋ยวเสียก็คืนอ่ะเอาไปน้ำให้แล้วไม่ต้องคืนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนไหนบอกว่าหิวข้าวไม่ใช่เหรอจ๊ะก็อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนหนูแพนดูมันไว้ดีๆนะฉากหน้านั้นเป็นนักธุรกิจผลไม้กระป๋องรายใหญ่ในเมืองไทยค่ะแต่ว่าเบื้องหลังนั้นแอบเปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เพิ่งจะโดนกวาดล้างไปเมื่อเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็ยังลักลอบค้าประเวณีหญิงกับแก๊งข้ามชาติอีกด้วยค่ะโถ่เอ้ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะนี่เสียถูกออกหมายจับนั่นก็หมายความว่าทรัพย์สินก็ถูกยึดบัตรเครดิตก็โดนอายัดรู้แล้วนะไม่ต้องมาขยายความหรอกเงินสดที่เสียโอนเข้าบัญชีหนูทุกเดือนน่ะเอามายืมก่อนสิเดี๋ยวเสียคืนให้คือมันไม่มีแล้วว่าเสียแม่ฉันเอาไปเล่นที่ปอยเป็ดหมดแล้วอ่ะโถ่ไม่มีเงินแล้วเราจะหนียังไงวะเนี่ยไอ้พวกตำรวจเนี่ยมันรู้ที่ซ่อนได้ยังไงวะเรื่องเนี้ยแผนรู้ค่ะอยากจะมีฉันเสียใจช่วยเข้าใจฉันวันที่ฉันน้อยใจวันที่ไม่มีเหตุ